ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมถึงนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกคนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มของเรานี่นะครับก็คือกลุ่มของมวกเหล็กกับกลุ่มของวัดธรรมโพธิสัตว์เนี่ยได้มีการต่อสู้เรื่องสัมปทานเมืองหินนี่มาเป็นเวลานานนะครับข่าวไม่ค่อยออกหรอกครับเพราะว่ามีการโดนบล็อกกันเป็นจำนวนมากแต่ผมก็รู้สึกขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงๆนะครับที่ทำให้วันนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบความจริงผมจะไล่เรียงสั้นๆให้ได้ใจความไม่ยืดเยื้อครับตามสไตล์ผมอยากออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยทนายอนันต์ชัยชัยเดชมีความเกี่ยวพันกับวัดสวัสดิ์ธรรมโพธิสัตว์เมื่อปี54เนี่ยผมได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1พรรษาเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นเลือดเนื้อของวัดธรรมโพธิสัตว์อยากให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยในตัวผมนะครับว่าผมรับจ้างมาหรือเปล่าเราทำเนี้ยเราทำเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินรักษาโบราณสถานรักษาธรรมชาติระบบนิเวศให้มันอยู่คู่กับจังหวัดสระบุรีแล้วอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กแก่งคอยพวกท่านอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าเฉยครับการที่ท่านเฉยเนี่ยแสดงว่าในอนาคตลูกหลานของท่านเนี่ยจะไม่ได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีๆรวมถึงโบราณสถานที่เราสมควรที่จะดูแลรักษาเนี่ยต่อไปเมื่อพวกผมตายไปในอนาคตกรรมการแล้วก็มวกเหล็กทั้งหมดอายุก็เยอะตายไปนี่ครับผมถามว่าใครจะมาดูแลตรงนี้แทนท่านจะเห็นมวกเหล็กทับกวางเป็นแค่เหมืองหินแล้วครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสมควรดูแลรักษาไว้อยากกราบเรียนหนีครับว่าบริเวณอำเภอมวกเหล็กกับตำบลทับกวางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในอำเภอแก่งคอยเป็นพื้นที่เดียวกันต่อมาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองก็แบ่งเป็นอำเภอมวกเหล็กกับทับกวางออกมาแก่งคอยออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทำทับกวางหรือไม่ว่าจะทำมวกเหล็กก็คือที่เดียวกันที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอหมายความว่ายังไงลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอหมายความว่าลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดนะฮะและระบบนิเวศที่ดีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากลมกลืนกันหมดนี่คือป่าลุ่มน้ำหนึ่งเอมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาว่าในเขตลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอห้ามมิให้มีสัมปทานเหมืองหินเป็นเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่บริเวณนี้คือมวกเหล็กกับทับกวางเนี่ยเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวดองกันนะครับสัมปทานเหมืองหินที่ผมพูดถึงนี่นะครับท่านดูตรงนี้นะครับนี่เป็นสัมปทานเหมืองหินที่บริษัทเอเบนนะครับซึ่งเป็นของTPI นะครับผู้สู่ฟ้องคดีที่30และ31นี่นะครับขอสัมปทานท่านดูครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นลุ่มแม่น้ํา 1A ท่านเห็นไหมครับตรงนี้คือสัมปทานเหมืองหินที่ผมได้มายื่นฟ้องในวันนี้และไอ้ที่สีฟ้าเนี่ยครับไอ้เนี่ยกำลังจะขอใหม่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยครับทราบมาว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กำลังจะถูกขอใหม่นะฮะท่านดูครับมีทั้งหมู่บ้านหมู่อะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ตรงนี้เป็นที่ภูเขาและป่าไม้ถ้าดูชัดก็คือตรงนี้ครับชัดเห็นไหมครับวัดธรรมโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมถามท่านดิครับถ้าตรงนี้ขอสัมปทานเหมืองทั้งหมดเนี่ยป่าไม้อุดมสมบูรณ์แหล่งต้นแม่น้ำ 1A เนี่ย
มันจะไปไหนครับมันหายหมดเลยนะมันหายไม่มีเหลือเลยผมยังมีชีวิตอยู่คณะกรรมการมวกเหล็กยังมีชีวิตอยู่เราจึงลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าเขตลุ่มแม่น้ำ 1A ห้ามมิให้มีสัมปทานเหมืองหินแต่ปรากฏว่าดูความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับนี่เหมืองหินนะครับที่เขาขอกันเนี่ยเป็นป่าที่เขียวชะอุ่มเลยครับเห็นไหมครับป่าที่เขียวชะอุ่มแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีเริ่มมีเหมืองหินแล้วเนี่ยครับผมถามว่าคนจังหวัดสระบุรีพวกคุณทำอะไรกันอยู่หรือครับคุณไม่รู้เลยว่าป่าของคุณเนี่ยกำลังจะถูกทำลายไปเป็นเวลา30 ปีคุณไม่รู้สึกรู้สาเลยเหรอผมอยากให้สื่อนี้นะครับไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมวกเหล็กหรือทับกวางแก่งคอยลุกขึ้นมาต่อสู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของท่านนะครับลุ่มแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยไม่ควรที่จะมีสัมปทานเหมืองหินอยากจะบอกอีกนะครับว่าเขาบอกว่าเขาขออย่างถูกต้องผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าใช่คุณขอกฎหมายอย่างถูกต้องกฎหมายที่คุณขอเป็นฝีมือของมนุษย์ที่เป็นคนร่างแต่กฎธรรมชาติครับกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณไม่สามารถไปกำหนดหรือร่างได้คุณไปร่างกฎหมายแล้วไปกำหนดบังคับกฎธรรมชาติไปทำลายธรรมชาติผมถามว่าแค่นี้คุณก็ผิดแล้วนะครับแล้วพวกคณะรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยครับตัวดีอนาคตเนี่ยตัวดีกำลังจะผ่านมติตรงนี้ถ้าผ่านมติตรงนี้อีก30 ปีเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับชาวจังหวัดสระบุรีนะแก่งคอยทับกวางคุณจะไม่เห็นฟาร์มโคนมคุณจะไม่เห็นทรัพยากรธรรมชาติคุณจะไม่เห็นสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองไทยเพราะมันถูกทำลายไปในอนาคตนี่ฮะลุ่มแม่น้ำ 1A จะถูกทำลายนะครับผมอยากจะบอกว่าการที่คุณอ้างว่าถูกกฎหมายแต่มันไม่ถูกกฎธรรมชาติเมื่อกฎธรรมชาติถูกทำลายนะครับมันหมายถึงระบบนิเวศนะครับหมายถึงภูมิอากาศที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปน้ำจะท่วมน้ำตกก็จะไม่มีเป็นแหล่งต้มน้ำลำธารเนี่ยมันก็จะหมดไปโดยปริยายเราต้องช่วยกันรักษากฎธรรมชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวัดธรรมโพธิสัตว์โดดเดียวและเดียวดายนะครับรวมกับมวกเหล็กซึ่งเขามีพละกำลังมีขุมกำลังที่มีพลังอำนาจแต่น่าเสียดายคนทับกวางกับนอนหลับทับทิศเฉยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้สัมปทานเมืองหินมันได้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากหมดมันไม่ต่อสู้เลยนะให้วัดเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลรักษาโบราณสถานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วอยากจะบอกนะครับไอ้กรมป่าไม้ก็ตัวดีไปพอเขาขอใช้พื้นที่กูก็ให้เลยนะกูให้เลยกูไม่ได้หวงแหนเลยนะครับกรมศิลปากรก็ใช่ย่อยนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงกรมศิลปากรก็ใช่ย่อยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับพวกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่นะครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เนี่ยตัวต้นเหตุเลยตัวดีมากผมอยากจะบอกนะครับว่าหลังจากคดีนี้เนี่ยผมจะดำเนินคดีกับสผ.คณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นคดีอาญาให้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อบุคคลอื่นๆจะได้เอาไม่เป็นเยี่ยงอย่างคุณทำอย่างนี้นี่ไม่ถูกนะครับเอาละครับคุณมาดูนะครับคุณเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพจำหลักสมัยธารวดีนะครับอายุ1,200 ปีเป็นภาพพระพุทธเจ้าโปรดพระศิวะโปรดพระนารายณ์เทวดาเหาะและมนุษย์หมอบกราบเป็นภาพสลักนูนต่ำอันดับ2ของโลกสลักนูนสูงนี่นะครับอยู่ที่เมืองอัจฉันตาประเทศอินเดียเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยครับที่มีภาพสลักนูนต่ำเนี่ยคุณไม่อนุรักษ์เหรอครับนะแล้วท่านดูภาพนี้ครับภาพนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพท่านทรงไปศึกษากับคณะลูกศิษย์ของท่านนี่นะครับท่านไปศึกษา
แสดงว่าภาพนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในรัศมี 2,000 เมตรเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมิให้มีสัมปทานเหมืองหินนะครับแต่พวกคุณก็ไปแอบบอกกันนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเนี่ยภาพนี้นี่คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเคยเสด็จประพาสต้นที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์สลักนะครับสลักคำว่าจปล.รส.115นี่เป็นแหล่งต้นน้ำเห็นไหมต้นน้ำลำธารเนี้ยลำธารสวยสะอาดเลยมันกำลังจะหมดไปครับถ้าหากว่าสัมปทานเหมืองหินนี่ถูกทำลายหมดแสดงว่าวัดถ้ำรับโพธิสัตว์เนี่ยครับเป็นอะไรครับเป็นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งโบราณสถานเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านเคยไปดูนะครับท่านดูครับเนี่ยนี่คือบริเวณวัดถ้ำรับโพธิสัตว์เหมืองหินกำลังเข้ามาเห็นไหมครับนะนี่ฮะเนี่ยเหมืองหินที่เขาขอทีแรกผมคิดว่ามีอยู่4แปลงนะครับ3 6 7 11นะฮะปรากฏว่าตอนนี้มี3 4 6 5 9 11นะฮะเนี่ยครับรัศมีเนี่ยครับเขาห้ามทำเหมืองหินปูนนะครับแต่คุณก็ไปออกจะเล่าคร่าวๆให้ฟังก็คือว่ามติคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการระบุต้องสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่นะฮะคำขอที่9ทับ56 3ทับ56 10ทับ56 4ทับ56 5ทับ56 6ทับ56 7ทับ56 11ทับ56และ1ทับ60ดูพวกมันทำสิครับพี่น้องประชาชนผู้รักธรรมชาติในโบราณสถานทั้งหลายผมนะไม่ชัดเจนนะไม่บอกครับแล้วผมไม่กลัวด้วยคุณบอกกับผมหลอกเหมือนครอบกะลาให้หมาดีใจอ่ะเฮ้ยมีข้าวกินนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงอยู่ๆสวรรค์มีตาเสือเอาเอกสารมาให้เราแล้วเพิ่งมานะผมก็เลยล่อเลยครับ12คนเนี่ยเป็นจําเป็นผู้เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาที่ผู้ถูกฟ้องที่9ถึง20คดีนี้ผมฟ้องกรมกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีอธิอุตสาหกรรมพื้นฐานการเมืองแร่นะครับแล้วก็อธิบดีอุตสาหกรรมเมืองแร่แล้วก็สำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติเลขานุการไอ้คนนี้แหละโดนด้วยแล้วก็คณะกรรมการเมื่อกี้12คนแถมด้วยกรมป่าไม้ในโทษฐานอนุมัติให้พวกมันเนี่ยเข้าไปพื้นที่เลยใช้พื้นที่เลยแล้วก็กรมศิลปากรกรมศิลปากรมันตลกมากคำขอลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอทั้งหมดในรัศมี 2,000 เมตรไม่ให้มีสัมปทานนี่คือคำขอแล้วก็ปรากฏว่าพอมติมันผ่านมันก็จะไปเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณามีใครเป็นประธานนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วก็ไอ้ทั้งหลายหมดแล้วครับแล้วก็เสนอครม.อนุมัติให้ยกเว้นลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอให้มีการสัมปทานอย่างนี้ได้คำขอตรงนี้ยกเลิกครับผมอยากยกเลิกแล้ววันนี้ขอคุ้มครองด้วยนะครับห้ามมิให้นำมติเนี้ยไปเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็เสนอครม.เพื่ออนุมัติแล้วถ้าอนุมัติผมก็จะไล่ฟ้องอีกคุณจะใหญ่มาจากไหนผมไม่สนใจหรอกครับผมถือว่าเมื่อสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมาย EIA ไม่ถูกกฎหมายมันก็ไม่ถูกทั้งหมดแหละครับครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยประเคนให้ไปเลยครับทั้งหมด31คน29หน่วยงานรัฐอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็มีนะกรมศิลปากรกรมป่าไม้อีกหนึ่งก็คือเทศบาลตำบลวิทยาภาพกับเทศบาลตำบลทับวังก็โดนด้วยแล้วก็ DPI แล้วก็บริษัท ABAN Constate นะฮะนี่ก็โดนด้วยในฐานะที่ผู้สนับสนุนก็เลยมาฟ้องศาลปกครองมันจำเป็นเหลือเกินครับเพราะว่าวันที่24เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการนำมติตรงนี้เนี่ยไปเสนอหรือเปล่าถ้าไปเสนอเนี่ยมันผ่านเนี่ย
ท่านคิดดูดิครับว่าทั้งเวิร์กเลยนะหมดเลยนะครับมันเป็นเขตบัฟเฟอร์โซนด้วยเนี่ยท่านดูดิครับมันหมดเลยอ่ะแล้วผมถามว่าคนพวกเหล็กกับคนทับกวางเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงได้แล้วผมก็อายุเยอะแล้วเนี่ยพี่ก็อายุเยอะแล้วจะตายอยู่แล้วอยู่ไม่ถึง20ปีแล้วลูกหลานเราเนี่ยมันจะสู้ได้อย่างพวกเราเหรอถูกไหมครับพวกเราต้องออกมาต่อสู้ครับเพื่อรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรักษาโบราณสถานซึ่งเป็นของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีพระเทพมีเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงเป็นประภาสต้นผมอยากให้ทับกวางมวกเหล็กเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยมีภูมิอากาศที่ดีบรรยากาศที่ดีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสวยสดงดงามเป็นที่น่าภูมิใจถ้าพวกท่านไม่ช่วยกันต่อสู้หมดนะครับหมดจริงๆแล้วก็อยากจะฝากกับกลุ่มของวัดธรรมโพธิสัตว์เนี่ยได้มีการต่อสู้เรื่องสัมปทานเมืองหินเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับข่าวไม่ค่อยออกหรอกครับเพราะว่ามีการโดนบล็อกมันเป็นจำนวนมากแต่ผมก็รู้สึกขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงๆนะครับที่ทำให้วันนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบความจริงผมจะไล่เรียงสั้นๆให้ได้ใจความไม่ยืดเยื้อครับตามสไตล์ผมอยากออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยทนายอนันต์ชัยชัยเดชมีความเกี่ยวพันกับวัดวัดธรรมโพธิสัตว์เมื่อปี54เนี่ยผมได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1พรรษาเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นเลือดเนื้อของวัดธรรมโพธิสัตว์อยากให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยในตัวผมนะครับว่าผมรับจ้างมาหรือเปล่าเราทำเนี้ยเราทำเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินรักษาโบราณสถานรักษาธรรมชาติระบบนิเวศให้มันอยู่คู่กับจังหวัดสระบุรีแล้วอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กแก่งคอยพวกท่านอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าเฉยครับการที่ท่านเฉยเนี่ยแสดงว่าในอนาคตลูกหลานของท่านเนี่ยจะไม่ได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีๆรวมถึงโบราณสถานที่เราสมควรที่จะดูแลรักษาเนี่ยต่อไปเมื่อพวกผมตายไปในอนาคตกรรมการแล้วก็มวกเหล็กทั้งหมดอายุก็เยอะตายไปนี่ครับผมถามว่าใครจะมาดูแลตรงนี้แทนท่านจะเห็นมวกเหล็กทับกวางเป็นแค่เหมืองหินแล้วครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสมควรดูแลรักษาไว้อย่างกล่าวเพียงนี้ครับว่าบริเวณอำเภอมวกเหล็กกับตำบลทับกวางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในอำเภอแก่งคอยเป็นพื้นที่เดียวกันต่อมาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองก็แบ่งเป็นอำเภอมวกเหล็กกับทับกวางออกมาแก่งคอยออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทำทับกวางหรือไม่ว่าจะทำมวกเหล็กก็คือที่เดียวกันที่บริเวณนี้ทั้งหมดเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นลุ่มแม่น้ำ 1A ลุ่มแม่น้ำ 1A หมายความว่ายังไงลุ่มแม่น้ำ 1A หมายความว่าลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารครับมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดนะฮะและระบบนิเวศที่ดีบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากลมกลืนกันหมดนี่คือป่าลุ่มน้ำ 1A มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาว่าในเขตลุ่มแม่น้ำ 1A ห้ามมิให้มีสัมปทานเหมืองหินเป็นเด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่บริเวณนี้คือมวกเหล็กกับทับกวางเนี่ยเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวดองกันนะครับสัมปทานเหมืองหินที่ผมพูดถึงนี่นะครับท่านดูตรงนี้นะครับนี่เป็นสัมปทานเหมืองหินที่บริษัทเอเบนนะครับซึ่ง
เป็นของTPI นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่30และ31นี่นะครับขอสัมปทานท่านดูครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นลุ่มแม่น้ํา 1A ท่านเห็นไหมครับตรงนี้คือสัมปทานเมืองหินที่ผมได้มายื่นฟ้องในวันนี้และไอ้ที่สีฟ้าๆเนี่ยครับไอ้เนี่ยกำลังจะขอใหม่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยครับทราบมาว่าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กำลังจะถูกขอใหม่นะฮะท่านดูครับมีตั้งหมู่บ้านหมู่อะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นที่ลุ่มต่ำแต่ตรงนี้เป็นที่ภูเขาและป่าไม้ถ้าดูใช้ชัดก็คือตรงนี้ครับชัดเห็นไหมครับวัดธรรมบริษัทอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมถามท่านดิครับถ้าตรงนี้ขอสัมปทานเหมืองทั้งหมดเนี่ยป่าไม้อุดมสมบูรณ์แหล่งต้นแม่น้ำหนึ่งเอเนี่ยมันจะไปไหนครับมันหายหมดเลยนะมันหายไม่มีเหลือเลยผมยังมีชีวิตอยู่คณะกรรมการมวกเหล็กยังมีชีวิตอยู่เราจึงลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าเขตลุ่มแม่น้ำหนึ่งเอห้ามมิให้มีสัมปทานเหมืองหินแต่ปรากฏว่าดู